มาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องนี่กุ้งแช่น้ำปลากวนนะคะวันนี้กับผักกรอบนะคะผักกรอบผักกรอบนะคะมาทานด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบจานะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็ทำงานอยู่การกักตัวตัดตัวเสร็จแล้วเราก็ไปทำงานนะคะมาทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานอกช่วงนี้แล้ววันนี้ได้หยุด1วันก็คือวันเสาร์เบียร์เบจาก็มาอยากกินหน่อยอยากกินมานานแล้วแล้วนอนดูในโทรศัพท์เนาะโอ้อยากกินยั่วแต่อะไรจะอร่อยและประหยัดเท่ากับเราทำเองนะคะวันนี้เบียร์เบญจาก็มาด้วยกับกุ้งแช่น้ำปลากวนนะคะหวานเค็มกลมกล่อมนะคะไม่เค็มมากแต่หวานชื่นทำจากน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมนะคะโอเคแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดยั่วๆค่ะกินกับข้าวนะคะแล้วก็มีผักกรอบนะคะผักกรอบนี่ไม่พูดมากแล้วนะคะมาทานกันเลยดีกว่าเบียร์ออกจากถุงนานโดนลมไม่กรอบก็กรอบอยู่นะอร่อยกินแก้เผ็ดได้นะคะมันกล้วยฝนนะคะอยู่ด้านนอกฝนตกพรำๆนะไม่พูดมากแล้วมาทานกันเลยดีกว่านะคะนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ล้างโซดาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจิ้มซีฟู้ดยั่วจะได้บ่มีเส้นบ่มีเส้นเนาะโอ้จิ้มซีฟู้ดยั่วเลยจ้าทำแรกมาเลยจ้าเราจะอร่อยได้ขนาดนี้ข้าวค่ะเตรียมค่ะเสียดายเนาะไม่มีสาหร่ายอร่อยมากเลยจิ้มกินสิ่งนี้ลิ้นต้องยาวนะมาดองถ้ามีสาหร่ายนะจะเยี่ยมเลยปลากวนเราเนาะยอดอ่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆมาเป็นในจานนะไม่ได้กินถ้ามีน้ำตาลกวนไอ้เด็กแค่เพื่อนจีบูดมีเน้นเห็นไหมคะเห็นกันไหมเห็นไม่เอ่ยข้าวคำโตๆนะคะมีแผ่นสาหร่ายนี่โอ้โหไม่ต้องเลยนะคะกินนี้ก่อนเดี๋ยวไม่กรอบขนุนอันนี้มะม่วงผักกรอบค่ะทานมาม่าเผ็ดทานผักกรอบได้อร่อยหายเผ็ดนะคะมาละค่ะช่วงนี้ผักกรอบกำลังฮิตเนาะกระเจี๊ยบค่ะสามารถแบบทานแทนข้าวได้เลยนะคะผักกรอบเนี่ยไม่รู้สิอร่อยกับเครื่องเคียงพวกนี้รสเน้นกระเทียมรสข้าวตาล
ทำช่ำช่วยเอ๋ยมาดูใกล้ๆอ่ะจิ้มซีฟู้ดตำเองเอาแน่น้ำปลากวนเบียร์ใช้น้ำปลาธรรมดาเนี่ยนะคะกวนกับน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมนะคะกวนพอสุกแล้วเสร็จปิดไฟนะคะละลายแล้วเบียร์ก็เอาชูรสใส่หน่อยถ้าใครไม่กินชูรสก็ไม่ต้องใส่แต่เบียร์ขาดชีวิตนี้ขาดชูรสไม่ได้ก็ใส่ไปพอใส่ไปเสร็จก็ปิดแกงให้มันเบาให้มันเย็นเนาะพอเย็นลงกุ้งที่เราทำความสะอาดแล้วนะแช่ลงไปกระเทียมผักกอดมีกล้วยนะผักอบกรอบเขาจะกรอบและแข็งมากนะฮะถ้าใครไม่ชอบกินของแข็งก็คิดว่ากินไม้นะแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบกินนะจะถูกใจและอร่อยเนาะเมื่อแข็งจริงนะคะมันแบบถ้าไม่แข็งก็คงไม่กรอบเนาะถูกปากสำหรับคนชอบความแข็งนะแช่ปุ๊บกินปั๊บอร่อย แช่เนี่ยนะเบียร์ก็ตำน้ำจิ้มเนาะตำน้ำจิ้มไม่ใช่ว่าจะตำเลยนะฮะต้องไปหาเด็ดพริกเด็ดผักชีเด็ดมะนาวที่ต้นนะสดกว่าเราจะทำไปเด็ดของมาครบนะก็อ้ำนะฮะเอาเจี๊ยบนะประมาณนี้ข้างในข้างในกับเจี๊ยบเจี๊ยบเลยแค่น้ำปลาของเบียร์เลิศน้ำปลากวนนะไม่ใช่น้ำปลาธรรมดาเอาไปครึ่งเนาะจะได้กินได้หลายคำเนื้อแน่นๆต้องปักเลยซื้อมาสดๆตามน้ำจิ้มซีฟู้ดบับลงไปคลุกข้าวถ้ามีแผ่นสาหร่ายแล้วเพื่อนๆคะสดมาละมาละนี่เขาน่าจะหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้นะขนุนค่ะขนุนนี่เลิศเลยนะคะเผือกค่ะแครอทค่ะไม่ใช่แครอทมันเหลืองนี่แครอทอยู่นี่กล้วยขนมมีเส้นปลายนะคะเหลือไม่ได้เทมาเนาะ
我要看我的鸡哦。嗯。甜。เค็มกลมกล่อมลงตัวบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลิศสตัมส้มกุ้งสดกินก็ปลาหมดแก้ขัดได้ดีมากเลยอร่อยจ้าสุดท้ายไปหรอกเผ็ดได้ค่ะอร่อยกันอย่างนี้นะคะทำนะคะลืมนะคะน้ำปลากวนทำง่ายๆวันนี้เบียร์ใช้น้ำปลาของตาเด็กสมบูรณ์นะคะไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่อยากบอกว่าใช้น้ำปลาเด็กสมบูรณ์ใช้แค่ช้อนโต๊ะนะคะเพราะเราไม่ได้ทำเยอะนะคะช้อนโต๊ะเดียวนะคะช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลเบียร์ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมนะคะนี่ค่ะเบียร์ซื้อมาเห็นไหมเบียร์ทำกินบ่อยอ่ะจนน้ำตาลเหลือแค่นี้แล้วนะนี่ค่ะเป็น
น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมนะคะมีค่ะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอ่านย้อนน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมอย่างดีพิเศษเลยนะคะใส่ไปนะคะ1ทัพพีโอ้ก็แล้วก็คนๆเข้าไปเนาะแล้วเบียร์นี่ก็จะละลายประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็แช่กุ้งไปเบียร์อยากบอกว่าถ้าเราทำกินเองได้ที่บ้านก็ทำนะคะแช่ใส่กระปุกกระป๋องอะไรไว้ก็ทำนะคะนี่ค่ะแล้วก็ซื้อกุ้งซื้อปูอะไรมาแช่ไว้อร่อยอร่อยไม่อร่อยเบียร์สดสามารถสดให้ดูได้นะคะรสชาติก็จะออกหวานแล้วก็เค็มกลมกล่อมพอดีค่ะไม่เค็มโดดไม่หวานโดดนะคะทุกอย่างจะลงตัวดีค่ะทำแช่ไว้ได้เบียร์ว่าจะเอาไข่เนาะไข่แดงมาแช่ไว้แล้วก็จะเอาไปแช่ที่เย็นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้มันก็จะยาวไปแล้วนะคะเบียร์เป็นสาวก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย